เราเข้าสู่ช่องอนันต์เทพคันธิพิเลนะคะช่องที่มีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์แพ็คไอเดียของกุ๊กกิ๊กบูจ๊อกไลเนอร์แอนด์คิลไลฟ์สไตล์วันนี้มาเฟเวอร์ริสกันค่ะก่อนทำคลิปนี้นะหวานก็ลองย้อนไปดูนะคะว่าเฟเวอร์ริสครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ก็คือ March and April แล้วก็คือเดือนที่4ใช่ไหมมันก็ผ่านมาทั้ง May June คือรอบ May June เนี่ยไม่มีเพราะว่าไม่ต่างกับรอบ March April เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวดูรอบหน้ารอบถัดมาก็คือ July and August ซึ่งมีของใหม่แต่ไม่มีเวลาทำแล้วก็จนหมด September ขึ้น October แล้วก็เลย5 months ไปแล้วเราก็ควรจะทำ something แล้วล่ะก็รีบมาอัปเดตก่อนที่จะแบบของเยอะจนลืมอัปเดตนะคะและนี่คือ favorite แรกค่ะลงมาอะไรครับจุดแรกเป็นการแต่งโต๊ะของน้ำหวานนะคะนี่คือหน้าตาโต๊ะของน้ำหวานค่ะและสิ่งทำให้โต๊ะน้ำหวานฟรุ้งฟริ้งมากขึ้นคือนี่เป็นผ้าปูน้องดอกเดซี่จาก Home Pro และนี่เป็นเพลทแมทแบบวิปปิ้งแบบอะไรสารนะคะอันนี้ต่อเม็ดเนี่ยไม่ถึง200จำราคาไม่ได้แล้วอันนี้จะอีเกีย170กว่ากระมังยังไม่พอนะคะสิ่งที่หวานกรี๊ดมากก็ส่วนนี้มันเป็นเพลทแมทเหมือนกันนะคือเป็นที่รองจานแบบนี้แหละแต่เป็นยางๆแล้วก็เป็นลูกใบไม้ถ้าเข้าจะดึงออกมาเนี่ยต้องมานั่งรื้อชั้นหมดเลยก็ไม่เอาละกันเป็นน้องเม็ดยางๆนี้นะคะจาก Mr. DIY ไม่ถึง170กว่าโรบินสันก็มีแผนกครัวแต่เห็นว่ามันแพงกว่าละ100กว่าบาทมั้งแล้วก็นี่โอ้ลกมากตัวนี้นะคะมันเป็นถาดที่เอาไว้เวลาแบบเราจุดเทียนหอมอะแล้วมาวางใส่อันนี้ไม่ให้มันไหม้แต่น้ำหวานเอาไว้ใส่ของจุกจิกอะแล้วก็นี่เป็นแบบเหล็กๆมันคุ้นๆว่าไม่อยู่ในสวนก็อยู่ในพวกตะเกียงอาโรมาในอีเกียทั้งคู่นะคะชิ้นหนึ่งไม่ถึง200จำราคาไม่ได้น่าจะอยู่ในเปิดถุงช็อปณกรุงเทพจะมีราคาบอกชัดเจนด้วยล่ะจบเรื่องแต่งโต๊ะ Master Tree Store ค่ะและตรงนี้นะคะ alert มาเห็นไหมรู้สึกวันนี้ที่มันคึกคักขึ้นมานะคะเพราะอะไรเพราะพี่น้ำหวานป่วยค่ะคือมันเหมือนเป็นคนที่พอป่วยถึงจุดหนึ่งเขาจะเค้นพลังออกมาเป็นความพลังบ้าๆบอๆแบบบ้าพลังขึ้นมาได้นะคะน้ำหวานเป็นหลอดเลือดอักเสบค่ะเขาบอกว่าให้พักเสียงนะพูดน้อยๆหน่อยแต่ตอนนี้น้ำหวานส่วนน้ำหวานโอเคขึ้นแล้วนะน้ำหวานไม่อายไม่เจ็บคอแต่เสียงมันจะแหบๆค่ะพูดๆไปมันเสียงมันจะค่อยๆหายไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตอนนี้เสียงยังอยู่ใช่ไหมคะถ้าเสียงมันหายจริงๆเดี๋ยวน้ำหวานก็จะไปอัดคลิปที่เหลือในวันต่อไปนะคะก็ #คุณหมอ ENT ไม่ถูกใจสิ่งนี้ค่ะในหมวดของเครื่องเขียนล้วนๆนั้นสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าถูกใจนะตอนนี้ก็คือส่วนนี้เป็นน้อง Fountain Pen ซึ่งน้ำหวานนะทำเปิดกล่องไปแล้วแบบเปิดกล่องนะเชียงใหม่เดี๋ยวขึ้นลิงก์ตรงนี้ให้ละกันนะคะพูดถึงที่มาอะไรทั้งหลายหมึกที่ได้มาก็พอซื้อของมาใหม่ก็เลยเริ่มใช้ด้วยความเห่อเท่านั้นล่ะค่ะก็เป็นลามี่นะคะตัว Limited ปี2019สีพาสเทลพิงค์ตอนนี้ค่ะโคมไฟหล่นลงมาใส่น้ำหวานเดี๋ยวนะตั้งไฟใหม่แล้วโอเคถึงไหนแล้วล่ะลืมก็นั่นแหละค่ะช่วงนี้ก็เลยใช้2ตัวนี้มากขึ้นนะคะยังอยู่กับความไฮโซต่อนะคะคือน้องคาเวโก้นะคะเป็นพุชเพนซิลหรือว่าดินสอกดหัว 0.7 950บาทมั้งแต่ถึง990นี่แหละจำไม่ได้ละตัวนี้นะคะแล้วก็พวกฟาวเทนเพนเมื่อกี้ก็ซื้อจากร้าน lazypop.shop นะคะลองไปดูใน Shopee ได้รู้สึกว่าเรามีดินสอที่มันเส้นหนาขึ้นมาก็ดีเวลาน้ำหวานเขียนตอนสอนเด็กได้เป็นโนค่ะเส้นมันคมชัดดีชิ้นต่อมานะคะปากกา2หัวของวันจำราคาไม่ได้จำได้แต่ว่าถูกกับพวกไมค์คัลเลอร์ก็คือด้านหนึ่งอาจจะเป็นหัวเล็กอีกด้านหนึ่งเป็นหัวใหญ่นะคะเดี๋ยวน้ำหวานสวดให้ดูมันเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าทุกคนจะเห็นชัดไหมนะคะข้อเสียของตัวนี้คือมันดูสียากดูจากด้ามอะยากมากสีอะไรเล็งแล้วเล็งอีกยังอยู่กับความเครื่องเขียนต่อนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะปากกาลบคำผิดนะคะตราช้างที่ชอบตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันลบได้เนียนมากแต่น้ำหวานจะเขียนอย่างนี้นะคะแล้วน้ำหวานก็จะลบตรงกลางออกไปนะไม่ใช่แค่ว่าลบได้แต่ว่ามันลบแล้วสีมันจะเนียนแบบกระดาษค่ะไม่มีความเงาขึ้นมางานเราดูเรียบร้อยกว่าที่เราเคยใช้พวกคอลเลกชันเทปยังใช้อยู่นะคอลเลกชันเทปไม่ใช้อยู่ในกรณีที่ต้องการมันแห้งไวๆแต่ว่าใช้อันนี้ถ้าต้องการงานละเอียดคอลเลกชันเทปมันทำไม่ได้จุดเล็กๆอ่ะก็ใช้อันนี้แต้มสุดก็คือปรารถนายังพก2อย่างคือพกทั้งอันนี้แล้วก็ทางคอลเลกชันเทปติดด้วยคู่กันนะคะตัวนี้ที่ชอบมากเพราะราคามันดีค่ะไม่ถึง20บาท18มั้งแล้วปริมาณสุทธิเยอะกว่ายี่ห้ออื่นด้วยป้าๆระหว่างบอกว่าตาช้าง
ครอบงำทำไมของบนโต๊ะลูกตาช้างเยอะขึ้นก็ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์ส่งมาคือทุกชิ้นน้ำหวานบอกน้ำหวานไทยแล้วรู้สึกชอบเลยจะเอารีวิวมันเคยมีบางเจ้าที่น้ำหวานส่งกลับด้วยนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตามที่เขาบอกอะไรอย่างงี้แต่อันเนี้ยมันได้ตามที่เขาบอกไงเราก็เลยใช้ต่อก็เลยดูเหมือนกับว่าตอนเนี้ยมันมีของควอนตัมของตาช้างอยู่บนโต๊ะน้ำหวาน2 อันนี้ซื้อเองเคยได้สปอนเซอร์มาอันเนี้ย1อันแต่อันเนี้ยเป็นแท่งที่4แล้วที่ซื้อมานะคะถามว่าต่างกันยังไงต่างกันแค่สีคืออันเนี้ยเวลาทาค่ะมันจะเห็นว่ามันแบบแอร์เรียถึงไหนแล้วส่วนอันเนี้ยมันจะไม่เห็นแอร์เรียเพราะนี่สาเหตุที่น้ำหวานใช้กาวมากขึ้นเพราะว่าน้ำหวานมีความรู้สึกว่า double sided tape เนี่ยน้ำหวานใช้1ครั้งอ่ะผลิตขยะ1ครั้งเราลอกออกมาก็เท่ากับขยะใช่ไหมคะแล้วน้ำหวานก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยถ้าอันเนี้ยเราใช้นานเหมือนกันนะกว่ามันจะได้ขยะหนึ่งชิ้นน่ะไปทิ้งฉะนั้นการที่เราจะรักโลกตอนนี้มันน่าจะเป็นการ reduce waste อะไรก็ตามที่มันไม่จำเป็นต้องผลิตขยะได้ก็งดมันไปอะไรอย่างงี้ก็เลยทำให้เริ่มหันมาชอบกาวนะคะอันนี้คือกาวน้ำซื้อที่7นะคะ17บาทมั้งเพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรกในตอนที่ทำคลิปทันวิสมีตอนแรกไม่ค่อยชอบเพราะมันแฉะไปหน่อยแต่ตอนนี้เกิดการเรียนรู้แล้วว่าเพราะตอนนั้นใช้เยอะเกินไปก็ถ้าใช้ปริมาณที่เหมาะสมก็ถือว่าโอเคก็วิงวอนทางตาช้างนะคะกรุณาเถอะค่ะทำกาวแท่งนั่นนะคะแต่ให้มันอยู่ในหลอดแค่นี้น้ำหวานจำได้น้ำหวานอ่ะเคยรีวิวมันเป็นไฮไลท์ที่บิดเป็นไส้สีเทียนออกมาเอากรอบอันนั้นสิมาใส่กาวอันนี้นะทำให้น้ำหวานเถอะน้ำหวานอ่ะจะได้ใช้ของคนเยอะๆแล้วส่งมาเลยแล้วน้ำหวานจะรีวิวนะส่งมาทำนะทำจริงๆแบบบิดๆอ่ะให้มันเล็กๆอ่ะอินี่ใหญ่ไปจุดเล็กๆมันเข้าไม่ถึงอีกชิ้นนึงที่ชอบมากๆนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นฟาวไอเดียนะคะมันเปิดอย่างนี้แล้วมันก็หยิบของแล้วมันเป็นแบ็กอินแบ็กกระเป๋าเป้แล้วเราเอาเนี้ยใส่เข้าไปตรงๆอ่ะได้นะคะตัวเนี้ยเวิร์กมากการจัดระเบียบงานที่ดีน้ำหวานทำรีวิวไว้แล้วอยู่ตรงนี้ในนี้มันมีหลายรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่รุ่นที่น้ำหวานชอบที่สุดคือกรีดในคลิปด้วยแล้วก็เอามาใช้ตอนนี้ด้วยก็คือรุ่นนี้นะคะนี่คืออีกอันนึงที่น้ำหวานนะกรีดมากนะคะ U box หรือว่า U B O C นะคะมันเป็นกล่องแฟ้มจากตาช้างหน้าตาน้องตอนแรกไม่รักอะไรนะหน้าตาน้องจะดูแบบดูธรรมดาเพลนมากแล้วกดปุ๊บแล้วน้องก็จะแบบสามารถทำอย่างนี้ได้ตรงนี้เนี่ยรายละเอียดทั้งหมดรีวิวแล้วคงราคาทำไว้แล้วเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้นะคะแต่น้ำหวานอะชอบอันที่น้ำหวานมาโมเองนี่เรียลมากค่ะมีความร็อกจริงๆนะคะและที่น้องเอามาโมตรงนี้ทำส่วนนี้เพิ่มปัญหาอย่างเดียวคือตัวเนี้ยวาชิอะค่ะมันค่อนข้างหนาเหมือนกันทำให้น้ำหวานอะใส่ของตรงนี้ได้ไม่เยอะก็ไม่งั้นมันจะดันส่วนนี้นะคะจริงๆน้องเนี่ยสามารถที่จะหนีบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดเลยแต่ที่เห็นมันลกๆ กระเด็นออกมาเนี่ยคือว่าน้ำหวานน่ะก็มีความซกมกระดับนึงนะคะใช้เสร็จแล้วน้ำหวานก็โยนถ้าใครอยากจะทำตัวนี้นะคะหน้าตาธรรมดาแบบนี้ให้มันน่ารักแบบนี้ก็ไปดูในคลิปนั้นได้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นพวกเอาไว้แต่งสมุดทั้งหลายนะคะเริ่มต้นจากตัวนี้เป็น Rossi Studio รุ่น Mega Splash นะคะถ้าตอนนี้สีมันไม่สดเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยก็เพราะว่าน้ำหวานได้สูญเสียไฟไป1อันหล่นลงมานะคะวันนี้จะอยู่กันแบบสีละมุนกันไปก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นนางเงือกไงนางเงือกมาตบบนตบร่างแล้วมันก็จะแบบอย่างนี้จริงๆน้ำหวานมีอีกเยอะมากเลยแต่น้ำหวานจะขึ้นที่เคยอันบ็อกซ์ไว้นะคะเพราะว่าใช้ไปหมดไปหลายชิ้นแล้วล่ะชิ้นต่อมาเป็น masking tape ที่สามารถระบายสีได้ค่ะน้ำหวานก็เล่นไปแล้วนะคะใน journal with me ตัวนี้ไม่ได้ซื้อเองแต่ว่า subscribers ของช่องนี้ให้มาค่ะชื่อคุณปุ๊กเป็นนักบินอย่างเท่เลยแล้วเขาก็ไปบินไปที่เมืองจีนแล้วก็เนี่ยถ่ายมาให้น้ำหวานขอบคุณค่ะแล้วก็น้ำหวานนะเอาไปทำเป็นการ์ดงานวันเกิดให้เพื่อนเลยอย่างนี้ไอ้ล็อกที่อยู่ตรงนี้นะคะน้ำหวานนะเริ่มรู้สึกมีความสุขกับการทำ scrapbooking แนวแบบวินเทจนิดๆประเภทที่ต้องใช้ดีไซน์เพเปอร์แบบนี้จากร้านโมฮันดักทีเอชนะคะ mohan.th and อันนี้เป็นของไดโซซื้อนานมากแล้วประมาณแนวเนี้ยน้ำหวานรู้สึกว่าน้ำหวานอินแฮะแล้วรวมไปถึงนี่ลูกไม้ซึ่งตอนนี้ยับเยินมากเลยนะคะพยายามม้วนกลับน้องก็คลายตัวออกเทปลูกไม้ก็ใช้บ่อยขึ้นจริงๆตอนแรกมีอยู่ 5-6 อันตอนนี้เหลือ2แล้วสุดท้ายในหมวดของความบูโจและความดูโดทั้งหลายคือเล่มนี้ค่ะ Woodles of Doodles Woodles of Doodles เขาจะมีโจทย์ให้แต่ละรอบน้ำหวานเล่นแบบที่อัดคลิปอ่ะ2ครั้งแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่ไม่ได้อัดคลิปแต่มานั่งค่อยๆทำอย่างอันนี้เขาให้ color the pattern ให้ระบายสีอันนี้นะคะ making sure that sorry ขอโทษค่ะจาน
ไม่ให้ any segment that touch aren't the same color คือส่วนที่มันติดกันอะห้ามสีเดียวกันอันนี้ก็คือทำเพลินๆทำอะไรเยอะๆไม่ได้ก็ทำอันเนี้ยค่อยๆระบายเสร็จเมื่อไหร่ก็ว่ากัน จริงๆทำสองสามอันแล้วนะแต่หายยากเหมือนกันแอบมีอันนี้เขาบอกว่า Hydro Fabric Series ให้วาดซีรีส์ที่ชอบที่สุดซึ่งยากมากมันมี2อันที่แบบน้ำหวานเลือกยากมากระหว่าง Big Bang Series กับ How I Met Your Mother แต่ที่เลือกอันนี้เพราะว่าน้ำหวานดูอันนี้มานานกว่าแต่คนนี้ค่ะชื่อ Ted Mosby เขาเล่าให้ลูกชายลูกสาวฟังว่าเจอแม่ของลูกได้ยังไงแต่เล่ามานานมากเล่าตั้งแต่ปี2005 Night Seasons กว่าจะเจอแม่มันสักทีแล้วแม่มันมาแป๊บเดียวแล้วแม่ตายต่างหากดูใจอารมณ์แต่สนุกที่น้ำหวานชอบที่สุดเลยนะคือคนนี้บาร์นีย์โอคนที่เพลย์บอยที่สุดแล้วก็ต้องใส่สูทตลอดเวลาชอบความซูดอะพร้อมทำอะไรก็ซูดอะเขาจะมีเทคนิคในการจีบสาวที่มันตลกมากๆผูกพันกับชุดสูทกระทั่งว่าชุดนอนของเขาเนี่ยเป็นสูทเลยจ้าก็ถ้าใครที่มี Netflix นะคะลองดูเรื่องนี้ถ้าไม่เคยดูนะ How I Met Your Mother ถ้าใครไม่เคยดู Big Bang Theory ดูซะนะดูมันสนุก Favorite ต่อมานะคะอยู่ในหมวดของ Gadget ก็คือพวกเทคโนโลยีทั้งหลายนะตัวแรกมาแบบเบาสุดคือสิ่งนี้ค่ะตรงปลายเห็นไหมคะปลายน้องมีความสีส้มปลายสีส้มนี้นะคะมันจริงๆเป็นอุปกรณ์ตกปลาถ้าใครดูใน Instagram ของน้ำหวานน้ำหวานก็รีวิวไปแล้วนะนี่ชาวเน็ตเกาหลีบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยนะคะเมื่อท่านมาตัดตรงปลายแล้วเอามาเสียบอย่างนี้นะจ๊ะมันจะทำให้เวลาเขียนนะมันจะฝืดขึ้นนิดนึงทำให้เราอ่ะควบคุมปากกาง่ายขึ้นโดยที่หัวปากกาไม่สึกแบบใช้ฟิล์มกระดาษตัวนี้น้ำหวานซื้อที่ร้าน stationery.jkshop ใน IG นะคะ12อัน60บาทอ้อแต่ต้องเป็นร้านที่เราอ่ะต้องสั่งด้วยใจเย็นๆบางอันเขาบอกพร้อมส่งต่อคนขายแม่ค้าเขาเป็นนักเรียนเขาไม่ได้เป็นนักศึกษาหรือไม่ได้ทำอาชีพแม่ค้าเขาต้องมีเวลาในการส่งเขาไม่สามารถจะเราโอนปุ๊บเขาส่งปั๊บอ่ะเขาจะมีรอบการส่งก็ต้องเป็นการสั่งสินค้าแบบใจเย็นๆไม่รีบอย่าบังคับเขาก็ถือว่าช่วยๆน้องกันไปนะคะต่อมามันคือบลูทูธคีย์บอร์ดที่น้ำหวานเอาไว้ใช้กันกับ iPad นะคะเพราะว่าน้ำหวานนะบางครั้งต้องการพิมพ์ลงไปในแอปชื่อ Good Note คีย์บอร์ดกินไปเหลือพื้นที่แค่นี้ลำบากชีวิตมากทำยังไงก็เปิดมันเขาจะสามารถสวิตช์ได้3เครื่องด้วยนะ iPad ก็ได้กับ iPhone ก็ได้พอใช้ได้ก็คือน้องอ่ะเขาจะแบบตัวคีย์บอร์ดมันก็จะหลุดไปแต่ถ้าสมมติวันปิดเครื่องแกมันก็กลับมาบังเหมือนเดิมตอนแรกเนี่ยจะซื้อที่หน้าตาเหมือนของ Apple อ่ะที่มันแบบเป็นสีเงินๆแค่เนี้ย200บาทด้วยแต่ซื้ออันนี้มา700กว่าบาทเพราะความน่ารักแค่นั้นเลยค่ะจบแค่นั้นเลยค่ะเป็นความน่ารักแล้วมันสั่งใน Shopee นะ Offercom Shop ก็ลองไป search ดูใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่แน่ใจแต่น่าจะได้แต่มันจะมีอีกตัวนึงของคอมพิวเตอร์น่ารักกว่านี้อ่ะถูกกว่านี้ด้วยรู้สึกจะแถมเมาส์ด้วยมั้งดีใช้งานดีไหมก็โอเคไม่ค่อยหน่วงสิ่งถัดมา Pop Socket Mini อย่างนี้นะคะเหอในฟล็อกกรุงเทพเป็นฟล็อก EP 2ที่น้ำหวานเดินหลงทางนะคะมันจะเป็นเซตแบบนี้มานะคะตัวนี้น้ำหวานซื้อที่พารากอนราคา550ค่ะ Favorite ชิ้นถัดมานะคะเป็นส่วนที่ตอนแรกเคยคิดว่าเดี๋ยวจะรอซื้อ AirPods ไปเลยทีหลังก็ยังไม่ได้ซื้อ AirPods แต่ได้ตัวนี้มาก่อน InPods สาเหตุที่ซื้อเพราะสีชมพูถึงข้างในเลยนะแล้วมันน่ารักทุกสีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อข้าพเจ้าซื้อมา3สีแล้วคือ 1 2 3เหลือสีฟ้าที่ยังหาเหตุในการซื้ออยู่160บาทนะคะร้านชื่อ Kmall แล้วสีมันเป็นแบบนี้เลยคือสีสวยมากแม่สาวน้อยแล้วเวลาจะเชื่อมต่อค่ะก็เหมือน AirPods เลยเปิดนะดึงออกนะแล้วน้องก็จะแบบๆๆๆๆมันจะมีคำว่า Connect เห็นปะนี่ๆๆๆแล้วมันก็จะมีนี่สถานะเป็นยังไงอันนี้เขียน78ในกล่องคือ 100% แล้วมันก็จะเชื่อมต่อทันทีทำอะไรมากเลยใช้สามารถใช้ฟังก์ชันกดๆได้ด้วยนะคะหูข้างไหนก็ได้แตะ1ครั้งก็คือเป็น play กับ pause แตะ2ครั้งหูข้างนึงจะเป็นเพิ่มเสียงอีกหูอีกข้างนึงจะเป็นลดเสียงแตะ3ครั้งเป็น skip เพลงแตะนานหน่อยจะเป็น Siri ก็จะขึ้นแตะที่หูมันไม่มีปุ่มเลยนะ5วิจะเป็น off สุดยอด160บาทสามารถใส่เคส AirPod คืออันนี้เป็นสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ซื้อมาแค่เดียวนะมีอันนี้ด้วย Master เตรียมไว้แล้วอีกชิ้นหนึ่ง Osmo Pocket จ้ามาพร้อมกับเลนส์ฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์คือเป็นเลนส์นั่นแหละตัวนี้จะทำให้ภาพมันกว้างขึ้นนะคะตอนแรกน้องมาน้องก็ดูขรึมๆดีค่ะแต่ว่าอยู่กับในมือน้ำหวานปุ๊บน้องจะขรึมไม่ได้นะคะก็ดี
ีค่ะรู้สึกว่ามันทำให้เรามีมิติใหม่ในการที่ทำคลิปเพิ่มขึ้นนะไม่ได้มีแค่แบบเดียวตั้งแต่ซื้อมาก็มีฟล็อกกรุงเทพฟล็อกตามติดนักเปียโนใช่ไหมคะก็อาจจะมีอย่างอื่นอีกแฟบริกโมสุดท้ายคือโมจิปาถาค่ะเป็นน้องกระเป๋าใหญ่โตมากเลยนะคะแล้วน้องจุมากเขาใช้ชื่อรุ่นจัมโบ้พายไม่จะไม่ผิดนะแล้วสีเขาก็สวยน้องมีสายห้อยด้วยเอาไว้ฟ้องไหล่แล้วมันถึกมากตัวนี้นะคะน้องหวานได้มาจากร้านมิฟฟี่เบดดี้นะคะอยู่ใน Instagram ราคาที่390 บาทตอนนี้มี3สีคือสีนี้สีดำแล้วก็สีกากีคือสีแบบสีอย่างเงี้ยมันแข็งแรงมากน้องหวานใช้นานมากแล้วนะเนี่ยไม่มีความแหกไม่มีแบบว่าน้องตรงไหนขาดแล้วน้องหวานอะหิ้วของแบบเหมือนเป็นบ้าค่ะน้องหวานมีเห็นใช่ถ้าไปแอบวันนี้ไปโบสถ์นะซื้ออย่างนี้อันนึงใช่ไหมคะมีกระเป๋าดินสอแบบนี้มีพระคัมภีร์ด้วยมี iPad ด้วยแล้วบางครั้งก็มีโน้ตต่างหากอีกเล่มนึงยัดเข้าไปในหมดนี้คือน้องป่องมากเลยแล้วก็หิ้วสบายใจเฉยแต่ว่าน้องหวานนะไม่เคยลองสะพายด้วยไหล่ตรงนี้เลยก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าจับดูน่าจะแข็งแรงเหมือนกันนะคะชิ้นต่อมาคือของหอมร้านเพลาค่ะเทียนหอมคือกลิ่นดีมากจริงๆแค่เปิดไว้เฉยๆอ่ะก็หอมแล้วไม่ต้องจุดยังได้เลยนะคะคือที่น้องหวานชอบเพราะว่าราคามันดีด้วยราคามันเป็นมิตรกับหลายๆคนมากกว่าคามาคาเมะแต่ถามว่าชอบคามาคาเมะอยู่ไหมนี่ชอบอยู่ถุงหอมก็มีแต่ว่าน้องหวานใส่ไว้ในห้องน้ำแล้วใส่ไว้ในรถแล้วก็ไม่สามารถไปเอามาได้นะคะอีกชิ้นหนึ่งมาพร้อมกันกับตอนที่กลับกรุงเทพแหละก็คือทัมเบอร์ของ Starbucks แก้วกำลังใส่ห่วงยางอยู่ว่ายน้ำอะไรเงี้ยสีน่ารักก็ปกติน้องใช้ทัมเบอร์อยู่แล้วแล้วก็ทิ้งไว้ในรถแบบร้อนๆเลยนะกลับมาน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งอยู่น้ำเย็นเป็นน้ำเย็นอยู่ก็ยังทำงานได้ดีอยู่แต่ถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะต้องเสื่อมเป็นเรื่องปกติทุกอย่างต้องมีความเสื่อมไปสักประมาณปี2ปีต่อให้มันเสื่อมลงการใช้งานคือการเก็บน้ำก็ยังได้ดีอยู่น้องหวานก็เลยรู้สึกมันคุ้มค่าจะลงทุนนะคะแต่นานๆจะซื้ออันใหม่ที่ไม่ได้ซื้อถี่มากทำไมต้องเน้นว่านานๆซื้ออันใหม่ไม่ได้ซื้อถี่มากเพราะว่าน้องหวานซื้อทัมเบอร์เพื่อลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็นคราวนี้ถ้าน้องหวานนั้นเอาแต่สะสมทัมเบอร์ซื้อ4 5 6 7 8อัน over consumption สุดท้ายมันก็มีเวสต์อยู่ดีมันก็ต้องใช้พลังงานอยู่ดีเรื่องเนี้ยไหนๆก็พูดแล้วขออนุญาตยาวนิดนึงนะคะหลายคนใช้วิธีว่าเลิกใช้ถุงพลาสติกไปใช้ถุงผ้าแต่ว่าก็ซื้อถุงผ้าเยอะๆซื้อถุงผ้ามาใหม่การผลิตถุงผ้าแต่ละครั้งมันก็ต้องใช้ resources ฉะนั้นการที่คุณซื้อถุงผ้าแล้วคุณไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้ช่วยโลกมากขึ้นกว่าการที่คุณจะเอาถุงพลาสติกแล้วใช้ถุงพลาสติกอันนั้นซ้ำอันนั้นยังช่วยโลกมากกว่าเพราะมันไม่ใช่ว่าให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกให้ใช้ทัมเบอร์แทนแก้วพลาสติกแต่มันแปลว่าสิ่งที่คุณได้มาแล้วคุณต้องใช้ให้มันคุ้มค่าในการเกิดขึ้นของมันถ้ามันเกิดมาเป็นแก้วพลาสติกแล้วเราใช้เสร็จเอาไป reuse หรือว่าเราเอาไปแยกขยะให้มันถูกต้องมันก็เป็นการที่โอเคเหมือนมันเกิดมาคุ้มแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาถุงผ้ามาไปซื้อสะสมหรือซื้อทัมเบอร์มาซะด้วยซ้ำแต่ถ้ามีถุงผ้าแล้วมีทัมเบอร์แล้วมีฟู้ดคอนเทนเนอร์แล้วฟู้ดคอนเทนเนอร์หมายถึงพวกกล่องไว้ใส่อาหารอะไรเงี้ยถ้าซื้อมาแล้วก็ใช้ให้คุ้มที่สุดอย่างนั้นอะเรียกว่าเป็นการช่วยรักษาโลกใบนี้ค่ะสุดท้ายที่เหอช่วงนี้คือนี่ Nail Polish Gel นั่นคือเป็นสติ๊กเกอร์ติดเล็บนะคะน้องหวานได้มาจากร้านอรุณชัด ARUNCHAT อยู่ใน Shopee ถ้าต้องการจะ search อีกวิธีนึงคือ The Nail The แล้วก็ NAIL apostrophe S จะเห็นคลิปหลังๆน้องหวานจะติดสติ๊กเกอร์เล็บที่เว้นช่วงนี้เดือนตุลาเนี่ยค่ะน้องหวานมีงานจริงจังที่ไม่สามารถที่จะมาทำลงทำเล็บได้นะคะปล่อยน้องโล่งๆไปอย่างนี้ก่อนนะก็ทาสีธรรมชาติทั้งหมดนี้ก็คือ fabrics ของ many months kind of 5 months ถ้าชอบก็ใช้ก็ฝากกด like ก็แชร์ subscribe คุยกันคอมเมนต์กันได้นะคะมีอะไรถามเพิ่มเติมถามได้เลยยกเว้นราคาถ้าราคาไม่ได้บอกในนี้ก็แสดงจำได้จริงๆ if you have a twitter please follow at studyideas_ facebook fan page คือ adante contemplate and venture แล้วก็ ig ค่ะ adante_pp สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ love you as I always do